ศูนย์เรียนรู้ป่าในกลุ่มณถนนสุขาภิบาล2เป็นความตั้งใจในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในที่ดินของปตท.จำนวน12ไร่ภายใต้แนวทาง PTT Green in the City ศูนย์เรียนรู้ป่าในกลุ่มมีการออกแบบอาคารที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบนวัตกรรมอาคารเขียวซึ่งได้แบ่งสัดส่วนเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติทั้งหมด 75% ในอนาคตป่านี้จะเติบโตและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่เป็นรูปแบบการศึกษาและเรียนรู้ป่าในเมืองเชื่อมโยงและสร้างความใกล้ชิดระหว่างคนกับป่าโดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคนเมืองปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืนเพื่อให้เกิดป่าที่ใกล้เคียงธรรมชาติดั้งเดิมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าตามวิถีปตท.ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากโครงการปลูกป่า1ล้านไร่ของปตท.นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537ให้แก่ประชาชนนิสิตนักศึกษาและนักเรียนที่สนใจการสร้างป่านิเวศใช้ทฤษฎีการฟื้นฟูป่าธรรมชาติของศาสตราจารย์ดร.อากิระมิยาวากิโดยพันไม้ที่ปลูกต้องเป็นพันไม้ท้องถิ่นดั้งเดิมของพื้นที่เรียมก้าไม้ที่ระบบรากแข็งแรงระยะห่างของการปลูก 3-4 ต้นต่อตารางเมตรปลูกพันไม้หลากหลายชนิดปะปนกันรูปแบบการปลูกแบบสุ่มไม่เป็นแถวเป็นแนวเรียนแบบธรรมชาติประกอบด้วยพันไม้หลายระดับทั้งไม้ยืนต้นไม้พุ่มและไม้พื้นล่างพื้นที่ป่าของศูนย์เรียนรู้ป่าในกลุ่มมีการจัดสรรให้มีพันไม้ตามลักษณะป่าชนิดต่างๆเช่นป่าดิบป่าเบญจพรรณป่าน้ำกร่อยซึ่งความหลากหลายของพันไม้ที่ใช้ปลูกมีทั้งไม้พันหายากพันไม้พื้นเมืองเดิมของกรุงเทพมหานครและพันไม้ป่าตามประเภทป่าชนิดต่างๆมีจำนวนกว่า270ชนิดนอกจากนั้นยังมีการบริหารจัดการระบบน้ำสำหรับใช้ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้โดยเป็นสัดส่วนพื้นที่ของน้ำ 10%เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและเกิดระบบนิเวศอย่างครบวงจรของสิ่งมีชีวิตและสัดส่วนสุดท้ายสำหรับพื้นที่อาคารนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้อีก 15% ที่นำเสนอความรู้และเรื่องราวที่สะท้อนคุณค่าความสำคัญของป่าไม้และระบบนิเวศโดยปตท.ชื่อว่าศูนย์เรียนรู้ป่าในกลุ่มจะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่สร้างความสุขและความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนสำหรับคนกลุ่มรวมถึงเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตอาศัยอยู่ท่ามกลางภูมิทัศน์ที่แออัดของเมืองใหญ่และไม่มีโอกาสสัมผัสป่าธรรมชาติให้เขาเหล่านั้นได้สามารถเข้ามาสัมผัสและเห็นมุมมองป่าที่สมบูรณ์ที่อยู่ใกล้ชิดคนเมืองหลวงมากที่สุดและปตท.จะมุ่งหวังว่าศูนย์เรียนรู้ป่าในกลุ่มจะทำหน้าที่เป็นสื่อสร้างความตระหนักรู้ให้คนไทยทั่วประเทศได้เกิดความสำนึกรักทรัพยากรป่าไม้และต่อยอดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวทางการดำเนินงานของปตท.ในการปลูกป่าในใจคน